มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแจ็คแฟนฉันรับใบเฟิร์นบล็อก IG นิกกี้ค่ะงานนี้ทำเอาหลายคนจับตาหลังจากพิธีกรหนุ่มอารมณ์ดีนิกกี้นัสสัตนะคะเปิดเผยว่าเพื่อนสาวคนสนิทใบเฟิร์นภัสกรได้บล็อก Instagram ของตนเองไปแล้วค่ะซึ่งเจ้าตัวก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมก่อนที่ก่อนหน้านี้ทั้งคู่มีการลงรูปคู่นะคะแซวหยอดแถมมีงานคู่กันตลอดค่ะล่าสุดนะคะวันที่13ตุลาคม2563ที่ผ่านมาแจ็คแฟนฉันซึ่งสนิทกับทั้งคู่ได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่าประเด็นของนิกกี้กับใบเฟิร์นนั้นที่ฝ่ายหญิงมีการบล็อก Instagram ทำให้ถูกจับตามองว่าทั้งคู่ทะเลาะกันหรือเปล่านั้นแจ็คยอมรับว่ามีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันจริงค่ะแต่ด้วยความที่แจ็คเป็นคนกลางจึงไม่อยากจะพูดอะไรมากและขอให้เวลาเป็นตัวเยียวยาจะดีกว่าแจ็ครู้ทุกอย่างแต่ไม่กล้าพูดขอเซฟตัวเองจะดีกว่าไม่อยากไปยุ่งอะไรกับใครคนเราไม่เหมือนกันค่ะก็คงต้องรอทั้งคู่ออกมาพูดนะคะว่าโกรธกันจริงหรือเปล่าหรือว่าแค่งอนกันนะคะขอขอบคุณข้อมูลจาก Daily Life Express ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ